ดูครับครับครับเป็นยังไงฝึกมาบ้านปฏิบัติอะไรมาบ้างนะครับอาจารย์ได้ยินชัดไหมครับพ่อ ก็ทีแรกนะครับผมทีแรกเป็นใช้เป็นพุทโธครับแต่ทีนี้ผมได้ฟังอาจารย์มาทีนี้ผมรู้สึกว่าจะชอบลมหายใจมากกว่าได้ยินชัดไหมครับอาจารย์เจนเพราะว่าไม่มีภาระมากนะผมทำอยู่ที่ไต้หวันครับตอนนี้อยู่ไต้หวันครับหมายถึงว่ารู้ลมเฉยๆเนี่ยไม่มีภาระมากอ๋อครับผมอาจารย์ผมอยากถามอาจารย์ว่าต้องช่วยหายใจนะครับหรือว่าต้องปล่อยมันเลยปล่อยเขาปล่อยใช่ไหมครับผมมีวันนึงผมทำงานอยู่ครับทีนี้ทำงานไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเย็นผมทำงานไปด้วยผมดูไปด้วยนะครับผมมันจะเย็นอยู่ในจมูกเราเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าสมาธิขั้นกลางนะหมายถึงเป็นสมาธิที่เกือบที่จะนิวรณ์ใกล้หมดแล้วแต่มันยังเบสงสัยยังมีความไม่รู้อยู่มันก็เลยติดใช่ครับผมใช่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าหรือว่าเราต้องครับผมความสำคัญคือเราไม่ได้ทำตามแบบมาตั้งแต่ต้นครับผมถ้าเราทำตามแบบมาตั้งแต่ต้นเนี่ยความสงบเขาก็จะเป็นสงบแบบที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือระบบนองของสติปัฏฐานเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าทำตามภาพความเป็นจริงก็คือจะเห็นว่าลมหายใจก็ส่วนลมหายใจสติหรือความระลึกได้เนี่ยก็ส่วนสติและความระลึกได้คนละส่วนกันระบบลมหายใจเนี่ยเขาก็พัดของเขาไปเองด้วยวิสัยของกรรมเพราะว่าตัวระบบลมหายใจเนี่ยถึงแม้ไม่ตั้งใจหายใจเขาก็หายใจถูกไหมครับผมเพราะมันเป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติที่มันปั๊มมาจากกรรมอ่ะที่อยู่ภายในครับผมอาจารย์ครับแต่เป็นครั้งเดียวเองนะครับผมจำไม่ได้ว่าต้องทำยังไงก่อนครับวันนั้นอ่ะมันเย็นทั้งวันเลยเย็นไปทั้งหัวเลยนะครับผมเย็นทั้งหัวทั้งเย็นไปหมดเลยนะครับแต่เป็นแค่วันเดียววันนั้นนะครับผมต่อจากนั้นไปไม่เป็นเลยครับไม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นไรเพราะว่าเหตุที่ไม่เป็นอีกนะเพราะว่าเราเนี่ยไปติดข้องกับผลที่เกิดให้ครอบครองกระทำเพราะฉะนั้นวิธีการจึงสำคัญนะวิธีการที่เป็นลำดับจึงสำคัญกว่าผลที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาทั้งลังเลสงสัยทั้งมีความอยากทั้งมีความเพลิดเพลินทั้งมีความติดข้องกับผลที่เกิดตามครับมีทั้งติดข้องมีทั้งเปิดเปิดมีทั้งยินดีกับผลที่ได้มีทั้งสงสัยพวกนี้เป็นตัวขวางหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำอีกเนี่ยจึงไม่ไปถึงไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้เหตุปัจจัยของเขาใช่ครับอยู่มันเป็นขึ้นมาเองนะครับวันนั้นอ่ะที่ว่าผมครับผมเป็นขึ้นมาทีนี้ผมจะจำไว้ตอนที่มันเคยเป็นนะครับว่ามันเริ่มจากยังไงทีนี้ไม่เป็นเลยครับผมผมทำยังไงก็แบบผมก็เลยคิดเราทำถูกหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยนะครับผมนั่นแหละนะทำความเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญมาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ครับผมครับผมรู้ลมนี่คือให้มันหายใจเองเลยใช่ไหมครับผมเราไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรใช่ไหมครับใช่ทีนี้เอาใหม่นะตอนนี้อยู่ในความที่อยู่คนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่คนเดียวจะนั่งไปด้วยกันไหมสองชั่วโมงผมอยากขอคำแนะนำก่อนครับอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องยังไม่สะดวกครับแต่อยากฟังคำแนะนำก่อนครับถ้ายังไม่สะดวกเนี่ยก็แนะนำให้ฟังวิดีโอให้จบนะครับผมวิดีโอเนี่ยประกอบไปด้วยวิดีโอเรื่องอานาปานสติ16วัตถุที่คุณไม่ยินได้ฟังมาก่อนครับผมฟังนั้นนะและเนื้อหาเนี่ยแยกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือประวัติของอานาปานสติว่าเกิดขึ้นอย่างไรพุทธเจ้าตรัสตอนไหนนะมูลเหตุนะประวัติครับผมประโยชน์ของอานาปานสติอันที่3ก็คือความนาวิธีการส่วนที่3เนี่ยจะอยู่ในนาทีที่ประมาณสัก15ไปแล้วครับงั้นตัวนาทีที่1ถึง15เนี่ยคุณจะฟังรอบเดียวคุณก็เข้าใจแล้วล่ะจำได้แล้วครับผมแต่ในของ15ไปจนหมดชั่วโมง17นาทีเนี่ยของความยาววิดีโอชุดเนี้ยอันนั้นคือวิธีการล้วนๆซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจจดบันทึกครับผมจด
ึ้นมาเป็นข้อให้ได้16ข้อแล้วกำหนดจำกำหนดจำสั้นนะเช่นข้อ1รู้ยาวข้อ2รู้สั้นข้อ3รู้ทั่วกองลมข้อ4รู้กองลมระงับข้อ5รู้ปิติข้อ6รู้สุขข้อ7รู้จิตตสังขารข้อ8รู้จิตตสังขารระงับมี8ข้อนะครับผม8ข้อคุณก็ต้องไปกำหนดจำอ่ะนะว่าครับผมอะไรก็คือรู้จิตรู้อภิปราโมทรู้ความสมองของจิตรู้การวางตัวรู้รู้นิจังรู้การสลัดรู้การสำลอกราคะรู้การปล่อยวางนะความยึดมั่นในขันธ์5แล้วข้อสุดท้ายคือคืนสลัดคืนนะเพราะฉะนั้นวิดีโอแรกเนี่ยจะบอกวิธีการคุณหมดเลยว่าทำอย่างไรครับอันเนี้ยถ้าคุณมีศรัทธาในวิธีการเนี้ยให้คุณไปฟังเตรียมอานาปานสติมีเอพิโซดแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันว่าคุณจะทำยังไงในชีวิตประจำวันและหลักคิดหลักดำเนินชีวิตนะแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยนะเอพิโซด1เนี่ย3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง11นาทีนะเอพิโซด2ก็ประมาณ3ชั่วโมง50หรือไงเนี่ยนะแล้วก็3ก็สัก2ชั่วโมงทั้งหมดเนี้ยก็ราว10ชั่วโมงคุณเตรียมตรงนี้ได้คุณจัดเวลาแล้วก็มานั่งด้วยกันครับผมครับผมนะตามนี้นะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ